สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เอาละครับกลับไปที่สายของคุณบูมสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณบูมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนบอกเป็นจังหวัดได้ไหมครับได้สิครับอยู่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมไม่ระบุสถานที่ก็ได้นะคุณบูมกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังอ๋อไม่เคยคุยครับเป็นครั้งแรกครับผมแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยครับขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมวันนี้ดึกนิดนึงมาคุณบูมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่เพื่อนคนนี้เขาไปซ้อมวงโยแล้วก็ไปเจอเรื่องราวเรื่องนี้มาชื่อสถานที่โรงเรียนสถานที่ศึกษาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมนะฮะเหตุการณ์เป็นยังไงครับคุณบูมเรื่องนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมอะถ้าเกิดอยากจะเล่าติดๆขัดๆไปบ้างก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับผมเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับต้องย้อนไปเมื่อ 15-16 ปีที่แล้วครับพี่แจ๊คครับในช่วงที่ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนทุกคนในสมัยนั้นก็ต่างมีความฝันของตัวเองครับพี่ครับผู้ชายก็อยากจะเป็นนักกีฬานักดนตรีส่วนผู้หญิงก็อยากจะเป็นเข้าชมรมเชียร์ลีดเดอร์การแสดงอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชมรมครับที่เป็นความใฝ่ฝันของเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรีเป็นพิเศษนะพี่คือชมรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนครับแต่ต้องบอกก่อนว่าชมรมเนี้ยจะไม่รับสมาชิกเพิ่มจะรับก็ต่อเมื่อมีสมาชิกในวงคนเก่าเนี่ยจบการศึกษาหรือย้ายไปเรียนที่อื่นเท่านั้นครับพี่แล้วก็จะคัดเลือกจากนักเรียนที่มีโควต้าความสามารถพิเศษเข้ามาตั้งแต่ม.1จึงทำให้ชมรมเนี้ยเป็นชมรมที่เข้ายากมากเลยครับพี่แล้วก็เพื่อนผมคนเนี้ยชื่อตั๊กเพราะว่าบอกเขาแล้วว่าจะเอาชื่อเขามาชื่อตั๊กเนี่ยเขาก็มีความใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะเข้าวงโยธวาทินีก็เหมือนกันครับพี่แต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างครับจึงทำให้ม.หนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เข้าจนมาถึงม.2แล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเข้าข้างตั๊กครับพี่วงโยธวาทิตของเรียนอ่ะประกาศรับสมาชิกเพิ่มอีกแค่หนึ่งคนซึ่งเป็นตำแหน่งคัลเลอร์การ์ดที่พี่ม.5คนเก่าเนี่ยย้ายออกไปช่วงกลางเทอมแล้วตั๊กก็ไปสมัครคัดเลือกครับไปสมัครคัดเลือกจากคนเกือบ20-30คนนะพี่แต่ปรากฏว่าตั๊กได้และเดือนต่อมาครับทางโรงเรียนก็จะส่งวงโยธวาทิตของเรียนเข้าประกวดในระดับพื้นที่การศึกษาเขต10ครับเพราะว่าโรงเรียนได้แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วคือต้องส่งไปป้องกันแชมป์เมื่อถึงเมื่อโรงเรียนจะมีการแข่งขันอย่างเงี้ยพี่ทุกอย่างมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมจากฝึกซ้อมหนักอยู่แล้วมันก็จะหนักขึ้นเป็นเท่าตัวครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องพร้อมเพียรพร้อมเพียมมันผิดพลาดไม่ได้แต่ตั๊กเป็นคนที่ขยันครับแล้วก็อดทนคือเขาจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงก็คือเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะไรที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะพยายามและพยายามหนักกว่าคนอื่นและการฝึกอันเนี้ยก็จะทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆครับพี่ทุกวันที่ผมเห็นเขาจะวิ่งเล่นมีความสุขกับการเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตเนี่ยครับพี่และทุกวันภาพที่เพื่อนๆในห้องจะเห็นตอนหลังเลิกเรียนนะครับก็คือตั๊กจะรีบวิ่งขึ้นไปห้องวงโยธวาทิตที่อยู่ชั้น7ของตึกเพื่อเตรียมอุปกรณ์การซ้อมก่อนเพื่อนๆเขาเพราะว่าตอนผมอยู่ม.ต้นจะเลิกเรียนก่อนม.ปลาย1คาบเรียนจึงมีโอกาสเวลาช่วงนั้นวิ่งขึ้นไปรอเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็มันเป็น1อาทิตย์ครับก่อนการแข่งขันมันจะมีการซ้อมเสมือนจริงครับพี่คือทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์และชุดการแข่งขันให้พร้อมถ้าทุกคนเคยเห็นนะครับชุดของวงโยธวาทิตจะเหมือนทหารนะครับทหารหน้า
คุกกี้อาร์เซนอลนะครับประมาณนั้นครับทุกคนจะมีชุดพร้อมแต่ปาร์คครับเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้าได้ไม่ถึงเดือนจึงไม่มีชุดแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือต้องทุกคนต้องใส่แหละครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าตำแหน่งอะไรยังไงความพร้อมเพียงเพื่อจะให้เคยชินกับชุดด้วยแต่ตาก็ยังไม่มีชุดของตัวเองอาจารย์ผู้ควบคุมวงครับจึงมาบอกกับตักว่าชุดพวกนี้นักเรียนต้องต่างตัดเองนะต้องออกเองเพราะว่าทางเรียนไม่มีงบในด้านนี้มาให้แต่ว่าถ้าอยากได้ถูกอยากได้สวยเนี่ยอยากได้แบบที่นักเรียนในวงเขาใส่กันอะเดี๋ยวจะแนะนำร้านให้พอตักได้ข้อมูลร้านเนี่ยวันต่อมาครับตักก็ให้แม่เนี่ยพาไปวัดตัวตัดชุดอะไรเรียบร้อยดูเหมือนทุกอย่างมันก็ปกติครับราบรื่นด้วยดีแต่ว่าทางเจ้าของร้านนะครับบอกกับตักว่าจะได้รับชุดอีก2อาทิตย์โอ้ไม่ทันนะครับมันไม่ทันครับพี่มันไม่ทันเลยครับมันคือข่าวร้ายของตั๊กเลยแหละตอนนั้นอ่ะเพราะว่าถ้ารอการของชุดการตัดชุดก็จะไม่ทำการแข่งขันแล้วทุกอย่างที่ฝึกซ้อมมาอะไรมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยครับเป็นแค่การฝึกเฉยๆอ่ะครับพอไม่ได้ลงแข่งขันใช่ไหมครับพี่ครับอีกวันหนึ่งตักจึงรีบมาโรงเรียนเลยครับเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์คนคุมวงครับพอบอกว่าเล่าเหตุการณ์ว่าเนี่ยอาจารย์ครับชุดผมจะได้อีก2อาทิตย์นะครับแล้วผมต้องทำยังไงอาจารย์ยืนนิ่งไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็เดินหันหลังเข้าไปห้องพักครูครับแล้วก็หยิบชุดของวงโยตัวหนึ่งอะมาให้ตักเป็นชุดที่เล็กครับแต่ตาก็เป็นคนตัวเล็กครับแต่ทุกอย่างพี่แจ็คเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างมันพอดีมากพอดีกับตัวเขาเลยเหรอพอดีมากเลยแม่พี่พอดีมากเลยทุกคนก็ตกใจว่าทุกไอชุดเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้ครับเพราะว่ามันเป็นของเฉพาะตัวพี่จะมีใครแบบว่าไซส์เท่ากันเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปได้ยากมากครับอาจารย์ก็แปลกใจทุกคนก็แปลกใจหมดแต่ก็พอตักได้ซ้อมทุกอย่างมันก็ขอแค่ได้ซ้อมครับตักก็คิดอย่างนั้นอยากไปแข่งคืออยากได้ชุดอะไรก็เอามาเถอะอะไรประมาณนั้นครับแล้วเรื่องมันมาถึงช่วง3วันก่อนการแข่งขันครับพี่ทุกอย่างก็ปกติตักก็วิ่งขึ้นไปซ้อมอยู่บนชั้น7อะไรปกติหลังเลิกเรียนก็รีบวิ่งขึ้นไปซ้อมเพราะเขาเป็นคนที่ขยันมากครับซึ่งวันนั้นนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่ของผมชื่อพันคือคนที่อยู่ในวงโยอีกคนเนี่ยครับได้เห็นก็เดือเขาก็เดินขึ้นไปซ้อมเหมือนกันบนชั้นเจ็ดได้เห็นตักกับยืนอยู่ตรงระเบียงยืนอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วอยู่ดีตักก็พยายามจะเดินออกไปนอกระเบียงครับพี่พันด้วยความแบบว่าตกใจอ่ะพันจึงรีบวิ่งเข้าไปครับคว้าที่เข็มขัดของตักกางเกงนักเรียนน่ะพี่เข็มขัดคว้าไว้จับไว้นั่นเลยแต่ว่าพันน่ะพันกับตักเนี่ยครับเปรียบเทียบตัวกันนะพันน่ะใหญ่กว่าตัก2เท่าพี่เพราะตักเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กมากแต่พี่เชื่อไหมว่าพันคนเดียวอ่ะธรรมดาต้องดึงตักอยู่พี่แต่เนี่ยพันต้องร้องเรียกให้เพื่อนอีก4คนที่กำลังวิ่งตามขึ้นมามาช่วยกันดึงเพราะว่าสู้แรงตักไม่ไหวครับเด็กผู้ชายตัวหน่อยเดียวเองพี่แต่พันตัวแบบว่าตัวใหญ่มากสู้แรงตักไม่ไหวครับและจากนั้นนะครับเรื่องก็มาอีกวันหนึ่งแต่เราก็ไม่เจอตักแล้วครับตักอยู่โรงเรียนโดยไม่มีสาเหตุแล้วเหลืออีก3วันจะแข่งอ่ะพี่วันที่2 2วันก่อนแข่งวันหนึ่งก่อนแข่งตั๊กก็ยังไม่มาครับด้วยความที่ตั๊กกับผมอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กครับพี่ครับ
ตั้งแต่ปฐมเลยก็ว่าได้ผมและเพื่อนประมาณอีก2คนจึงไปเยี่ยมปักที่บ้านครับครับเจอพ่อกับแม่หน้าบ้านก็เลยบอกสวัสดีครับจะมาหาตักพ่อกับแม่เขาก็เล่าว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านที่หยุดมาเนี่ยตักไข้ขึ้นพูดจาไม่รู้เรื่องครับแต่วันเนี้ยเหมือนจะพูดรู้เรื่องแล้วพวกเองก็ลองเข้าไปคุยกับตักมันดูแล้วกันเราก็ไปเดินเข้ามาในบ้านของตักภายในห้องของตักแต่ภาพที่เห็นนะพี่ตักนั่งตัวสั่นนั่งตัวสั่นนั่งกอดเข่าตัวสั่นแต่ว่าก็คุยกันรู้เรื่องนะพี่แต่ว่าเหมือนแบบว่าเขากลัวอะไรสักอย่างอ่ะด้วยความที่เราก็มีคำถามอยู่ในใจก่อนจะมาอยู่แล้วพี่ผมพยายามจะถามเขาว่าตักเป็นอะไรทำไมไม่ไปโรงเรียนตักก็อ้ามๆมึงอึ้งไม่ตอบอ้ามๆมึงอึ้งอยู่อย่างนั้นครับพวกผมก็พยายามซักอีกว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเห็นวันนั้นน่ะไอ้พันน่ะบอกว่าตั๊กอ่ะทำเหมือนจะกระโดดตึกเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนคือคำถามทุกคำถามอ่ะมันไปซ้อนๆกันแล้วก็บอกมันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่วันเนี้ยครับคือเราก็อยากรู้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนพี่พวกผมก็พยายามจะซักจากนั้นอ่ะตั๊กก็เริ่มเล่าบอกว่าที่กูไอ้ขอโทษครับไม่เป็นไรครับกูมึงได้บอกว่าที่กูรีบวิ่งขึ้นไปชั้นเจ็ดบ่อยๆอ่ะเพราะว่ากูเห็นพี่คนนึงอ่ะมานั่งรอบ่อยมากครับวันนั้นอ่ะที่เหมือนว่ากูจะกระโดดตึกอ่ะกูแค่จะเดินไปหาพี่เขาพอพี่เขาชวนกูไปนั่งที่ระเบียงแต่ตอนนั้นอ่ะกูก็ไม่รู้อะไรครับมารู้สึกตัวอีกทีอ่ะก็ตอนนั้นไอ้พันน่ะกระชากกูเข้ามันนั่นแหละแล้วกูก็ไม่รู้อะไรเลยครับหลังแล้วก็เรื่องก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นครับครูที่ปรึกษาในห้องของผมครับก็มาบอกว่าตากลาออกแล้วนะตากจะไม่มาเรียนกับเราแล้วครับด้วยความเป็นห่วงอ่ะพี่เย็นวันนั้นน่ะผมกับเพื่อนอีก 2-3 คนจึงไปหาตากที่บ้านกับคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมึงถึงลาออกตักเล่าว่าหลังจากวันนั้นนะครับเวลาที่ตักกำลังอยู่ในช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นครับจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนเรียกตักอยู่หน้าบ้านคนลุกครับแต่พอตักเดินไปถึงรั้วบ้านครับกำลังจะเปิดประตูออกไปหาผู้หญิงคนนั้นนะมีคนแก่2คนครับผู้ชายกับผู้หญิงมาห้ามบอกอย่าออกไปแล้วก็ดูตักไล่ตักเข้าบ้านคำพูดของตายายอ่ะที่ตักได้ยินนะครับตายายพูดกับผู้หญิงคนที่อยู่นอกบ้านว่ามึงมาจากไหนมึงไปทางนั้นอย่ามายุ่งกับลูกหลานกูและจากนั้นนะครับเหตุการณ์แบบเนี้ยก็เกิดซ้ำจากการพูดคุยจากการยืนเถียงกันหน้าบ้านของตายายและผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็กลายเป็นการคว้างปลาข้าวของอ่ะพี่ระหว่างตายายกับผู้หญิงแต่สิ่งที่ตาเห็นชัดก็คือในมือของตายายครับมีตุ๊กตานางรำตุ๊กตาหมาตุ๊กตาช้างอ่ะคือคว้างไปใส่ผู้หญิงคนนั้นคือเป็นภาพที่ตาเห็นตลอดหลังจากเหตุการณ์เนี้ยครับพ่อแม่ของตั๊กก็เลยตัดสินใจอ่ะให้ตั๊กลาออกแล้วเรื่องทุกอย่างครับมันก็ผ่านมาโดยตั๊กก็ลาออกแล้วผมก็ยังเรียนต่อม.ปลายแล้วทุกอย่างมันกลับมาอีกครั้งอ่ะครับพี่ก็เพราะโรงเรียนมีการแข่งขันวงโยธวาทิตทุกปีครับและปีนั้นน่ะมันก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าในช่วงปิดเทอมครับนักเรียนวงโยธวาทิตอ่ะจะทำการซ้อมหนักที่โรงเรียนและมีการนอนค้างที่โรงเรียนครับพี่ครับ
ตอนนั้นอะโทรศัพท์รุ่นหนึ่งครับที่เป็นถ่ายรูปได้ที่มีบลูทูธอะไรพี่กำลังคิดช่วงประมาณปีนั้นก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเล่นกันแต่มันบังเอิญพี่มันไปติดผู้หญิงมาเออนั่งก้มหน้ากอดเข่าอยู่ตรงมุมตึกครับคลิปเนี้ยแชร์กันทั้งโรงเรียนเลยพี่ครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับพี่เป็นหลายๆครั้งหลายสิบครั้งแล้วผู้หญิงที่อยู่ในภาพก็คือผู้หญิงผมสั้นเหมือนคนเดียวกันกับทุกภาพเลยพี่แล้วต่อมาพอเปิดเทอมอ่ะข่าวมันก็ยิ่งดังแต่ว่าก็นักเรียนก็กลัวละครับทางโรงเรียนอ่ะเลยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระตอนนั้นนะผมอยู่ม.6แต่ว่าไม่ได้ตัดจัดทำบุญเลี้ยงพระในโรงเรียนนะครับพระที่มาทั้งหมดอ่ะขึ้นไปห้องวงโยธวาทิตหมดเลยครับพี่ครับผมเลยบอกว่าเดินขึ้นตามไปดูครับเพราะเราอยู่ม.6แล้วเราโตแล้วก็เลยเดินขึ้นไปดูได้ครับเลยสอบถามพอภาพมันตีกลับมาหมดเลยพี่จากที่ลืมๆแล้วภาพมันตีกลับมาเลยว่าเฮ้ยเพื่อนกูจะโดดตึกนะเพราะอะไรวะกูอะไรยังไงมันตีกลับมาในหัวผมหมดเลยครับแล้วผมก็ถามตัดสินใจถามอาจารย์ครับและทุกอย่างมันก็ถึงบางอ้อพี่ครับอาจารย์ได้เล่าให้ว่าอาจารย์ได้เล่าว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเขาก็อยู่ชมรมนี้แหละเขาก็ตั้งใจซ้อมเหมือนทุกๆคนและเขามีชื่อในการแข่งขันในปีนั้นแต่เช้าวันที่เขาแข่งจะไปแข่งขันนะครับพี่เด็กผู้หญิงคนนี้ได้ประสบอุบัติเหตุเธอเสียชีวิตครับพอเธอก้าวขึ้นรถเมล์เพื่อจะมาแข่งขึ้นก้าวขึ้นรถเมล์เพื่อจะมาเรียนเพื่อจะไปแข่งขันนะพี่เธอก้าวขึ้นรถเมล์พลาดครับตกไปอยู่ระหว่างล้อรถกับฟุตบาทแล้วรถเมย์ก็ลากร่างของรุ่นพี่คนนั้นนะครับครับไปไกลเกือบ20เมตรครับพี่และระหว่างรอส่งโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็เสียชีวิตครับครับแล้วพี่รู้ไหมครับคนที่สวยที่สุดก็คือตั๊กครับพี่พอชุดไอ้ที่ตั๊กเอามาใส่ครับเป็นชุดของพี่เขาคือทางโรงเรียนเก็บชุดเอาไว้ครับพี่เออเป็นชุดของพี่เขาแต่พี่เขาเหมือนว่าไม่ได้มาแข่งครับแล้วบังเอิญว่าตักสามารถใส่ได้พอดีอ่ะทางโรงเรียนก็เลยให้ตักใส่ไปแต่ตอนนี้ครับวันนั้นนะครับอาจจะเลยได้ถามต่ออาจารย์ครับแล้วชุดไปอยู่ไหนแล้วอาจารย์ได้ทำแบบว่าเอาไปวัดแล้วทำพิธีแล้วแต่ระยะเวลาที่ตักเจอกับวันที่อาจารย์เอาไปทำพิธีนะมันผ่านมา4ปีครับพี่จากนั้นอ่ะทุกอย่างโอเคเหมือนจะจบแล้วผมอ่ะด้วยความที่แบบว่าอยากรู้อ่ะครับพี่แจ็คเลยไปถามไปหารุ่นพี่ที่เป็นแม่ค้าภายในโรงเรียนอ่ะที่เคยเรียนโรงเรียนเนี่ยพอราวๆกับรุ่นพี่คนเนี้ยเลยไปถามพี่ขับรู้เปล่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาประกาศตามหาพี่คนเนี้ยทั้งโรงเรียนเลยแต่ว่าไอ้พี่คนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับพอที่ประกาศหาเพราะว่าพี่คนนั้นมาเช็คชื่อคราบเช้าตอนเขาหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุใช่ครับพี่แล้วมีการมาเช็คชื่อทางโรงเรียนก็เลยมีการประกาศหาครับเพื่อจะพาไปแข่งครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยไปถามแล้วสรุปเรื่องทุกอย่างก็จบไปครับพี่เพราะอาจารย์เอาชุดเหมือนกับไปทำให้เขาแล้วเรื่องราวมันก็มีประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่แน่ใจว่าทำไมทางโรงเรียนทางอาจารย์ถึงต้องเก็บชุดนั้นไว้ไงใช่ครับเออนะครับจนกลายมาเป็นอ่ะเอามาให้เพื่อนของเราใส่ปรากฏว่าเพื่อนเราก็เจอน่าจะเป็นเจ้าของชุดเนี้ยที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกไหมฮะถูกครับโอเคคุณบูมอยากจะฝาก
ถึงเพื่อนคนนี้ครับเพราะว่าเขาฟังอยู่เหมือนกันเขาฟังอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ฟังอยู่ครับแล้วเขาก็เมื่อกี้ก่อนจะโทรมาเล่าอ่ะพี่เขาได้โทรมาเราได้โทรไปถามเขาครับขอรายละเอียดเขาบอกว่าไม่ใช่เจอแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะเจอตามแบบเนี้ยเจอเป็นปีเป็นปีเลยเหรอใช่ครับพี่เกือบบ้าต้องไปอยู่วัดประมาณ 3-4 เดือนถึงจะหายครับผมอาจเป็นเพราะว่าไปจูนติดกับเขาหรือยังไงก็ไม่รู้อะนะครับผมนะฮะได้ครับคุณบูมนั่นคือเรื่องของวงโยธวาทิตหายตื่นเต้นยังหายตื่นเต้นแล้วเอ้ยโอเคคุณบูมเล่าโอเคเลยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะเอาอีกเรื่องนึงมาเล่าแต่ว่าก็เอาเรื่องนี้ดีกว่าเอ้ยเรื่องนี้ก็โอเคเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเป็นโอกาสหน้าก็ได้คุณบูมโอเคครับนะได้คุณบูมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ